โลกใบเดิมที่รู้จักมันกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและพวกเราเองก็มีส่วนร่วมทำให้มันเกิดขึ้นพวกเราทุกคนล้วนเป็นต้นเหตุทำให้โลกเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แบบไม่มีทางเลือกเราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าแอนโทโปซีนซึ่งปรากฏให้เห็นตามแวดวงวิชาการอยู่ไม่น้อยทั้งสายสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินดี้สตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อฟอสซิลกระดูกไก่ยุคแอนโทโปซีนก่อนจะไปรับชมกันขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะไก่เป็นสัตว์ปีกที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่อดีตกาลทั้งบนจานอาหารและอย่างลากอยู่ในความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆทั่วโลกไก่เป็นเนื้อสัตว์ที่คนนิยมกินมากที่สุดทั่วโลกนิยมมากกว่าหมูหรือเนื้อวัวการเลี้ยงไก่กลายเป็นอุตสาหกรรมอันดับแรกๆและวัฒนธรรมการกินไก่เองก็มีวิวัฒนาการที่หลากหลายมากมายเกินจะนับได้บรรพบุรุษไก่ก็คือไก่ป่าที่อาศัยอยู่ในแถบเอเชียใต้ไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่มาจากไหนนั้นไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนและก็มีการค้นพบฟอสซิลกระดูกไก่เก่าแก่ที่สุดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง 5,400 ปีก่อนคริสตกาลแต่ด้วยสภาพอากาศของภูมิประเทศแถบนั้นไม่น่าจะเอื้อให้ไก่ป่าที่เป็นบรรพบุรุษของไก่ทำให้สันนิษฐานว่ามาเดินทางมาจากแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การติดต่อแลกเปลี่ยนในอดีตคงเป็นสะพานเชื่อมให้บรรพบุรุษของไก่กระจายตัวกันไปอยู่ตามที่ต่างๆบนโลกเช่นเดียวกับพืชพันธุ์และสัตว์อื่นๆอีกมากมายค่ะอาหารที่มนุษย์กินเป็นหลักฐานที่เหลืออยู่อย่างชัดเจนที่มนุษย์ทำกับโลกอย่างกว้างขวางที่สุดการทำฟาร์มแบบอุตสาหกรรมผลิตไก่ทำให้ได้ไก่ที่ตัวใหญ่กว่าบรรพบุรุษของมันหลายเท่าและทั่วโลกมีคนทิ้งกระดูกไก่พวกนี้มากกว่า 60,000 ล้านชิ้นต่อปีหรือคิดเป็นประมาณ165ล้านชิ้นต่อ1วันค่ะซึ่งอีกหลายปีหลังจากนี้นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็คงสขุดค้นพบชั้นหินที่มีซากฟอสซิลกระดูกไก่ขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังขุดค้นพบเทคโนโลยีฟอสซิลที่เกิดจากวัสดุของเสียอย่างเศษพลาสติกคอนกรีตที่สะสมตัวอยู่ในชั้นหินซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการกำหนดยุคสมัยใหม่ของมนุษย์เหมือนกับที่เราขุดค้นพบซากฟอสซิลของไดโนเสาร์สัตว์ดึกดำบรรพ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วล่องลอยตามชั้นหินและกำหนดยุคขึ้นมาแม้ว่าจะมีคนสองกลุ่มที่เห็นต่างกันอย่างนักธรณีวิทยาก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าผลกระทบที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เป็นเพียงชั่วระยะเวลาอันสั้นๆของประวัติศาสตร์โลกอันยาวนานจะสามารถบันทึกลงบนชั้นหินหรือฟอสซิลได้และส่วนฝั่งผู้สนับสนุนให้มีการกำหนดยุคแอนโทโปซีนก็ไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่าพวกเขายกตัวอย่างวัสดุสังเคราะห์สมัยใหม่ที่กระจายไปทั่วทั้งมหาสมุทรและผืนดินเช่นพลาสติกคอนกรีตและอลูมิเนียมรวมทั้งสารเคมีอย่างไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง2เท่าในทศวรรษที่ผ่านมายังไม่นับโลหะหนักหลายชนิดและสารกัมมันตรังสีที่ปนเปื้อนในธรรมชาติจากกิจกรรมของมนุษย์โดยยุคแอนโทโปซีนนั้นมาจากพอลครูเซนนักเคมีชาวดัตช์เป็นนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลที่ได้รับการนับถือมากที่สุดคนหนึ่งบนโลกและเป็นผู้ที่กล่าวว่าพวกเราไม่ได้อยู่ในยุคโฮโลซีนอีกต่อไปแล้วพวกเรากำลังอยู่ในยุคแอนโทโปซีนซึ่งเขาเป็นผู้ค้นพบผลกระทบของสารประกอบที่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศจนกลายเป็นแนวทางสู่แนวคิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันและยังเป็นผู้ชี้ให้เห็นภัยสงครามนิวเคลียร์ที่ทำลายพืชพันธุ์และสรรพชีวิตทุกอย่างบนโลกจากปรากฏการณ์นิวเคลียร์วินเทอร์แล้วสมัยที่ว่านี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่กันแน่ครูเซนเป็นผู้เปิดประเด็นเสนอว่าสมัยแอนโทโปซีนเริ่มขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่18ซึ่งเป็นช่วงที่หลักฐานจากแก๊สน้ำแข็งชี้ว่าระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มก็เห็นต่างระบุว่าจุดเริ่มต้นของสมัยใหม่เปิดฉากขึ้นกลางศตวรรษที่20เมื่ออัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรและการบริโภคทรัพยากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการกำหนดยุคสมัยตามมาตรธรณีการจ้างอิงจากฟอสซิลที่ขุดพบในแต่ละชั้นหินตลอดหน้าประวัติศาสตร์กว่า 4.5 พันล้านปีของโลกนักธรณีวิทยาตัดแบ่งขอบเขตยุคสมัยโดยอ้างอิงจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางเคมีในมหาสมุทรและระดับน้ำทะเลการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพอากาศซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ยังก้าวกระโดดราวกลางคริสตศตวรรษที่18ที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งนับเป็นจุดกำเนิดของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยเชื้อเพลิงฟอสซิลและนำไปสู่การเปลี่ยนระบบโดยรวมของโลกอย่างมีนัยสำคัญนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเห็นต้องตรงกันว่ากิจกรรมของมนุษย์
ทำให้อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกทั้งการเกษตรกรรมการแปลงสภาพกลายเป็นเมืองการตัดไม้ทำลายป่าก็ทำให้พื้นผิวโลกเปลี่ยนแปลงไปที่ยากจะกลับคืนแม้จะมีการหาว่าอะไรที่ทำให้แต่ละชั้นแตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยแต่บางคนก็กล่าวว่าสิ่งที่มนุษย์ทำนี่แหละคือการกำลังสร้างสมัยใหม่ที่เรียกว่าแอนโทโปซีนแต่การประกาศยุคสมัยใหม่ไม่ใช่เรื่องที่ใครอยากทำก็ทำได้คณะทำงานการลำดับชั้นหินสากลซึ่งทำหน้าที่ศึกษาชั้นหินแบ่งยุคสมัยพร้อมกับตั้งชื่อยุคดังกล่าวให้เหมาะสมกำลังอยู่ในระหว่างการตามหาหมุดทองหรือเหตุการณ์สำคัญที่แบ่ง2ยุคสมัยออกจากกันจวบจนปัจจุบันหมุดทองของยุคแอนโทโปซีนก็ยังไร้ข้อสรุปแต่มีข้อเสนอหลากหลายเสียงเช่นครูเซนที่ตีพิมพ์บทความวิชาการเสนอว่ายุคสมัยใหม่ดังกล่าวควรเริ่มตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งทำให้เกิดการผลิตสินค้าจำนวนมากการทำเหมืองแร่อย่างแพร่หลายรวมถึงการทำเกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีเข้มข้นส่วนนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งมองว่าแอนโทโปซีนควรจะเริ่มต้นขึ้นมาราวปีค.ศ.1950หลังจากที่นิวเคลียร์ได้ทิ้งแผ่เป็นไว้บนผิวโลกทั้งชั้นหินต้นไม้และชั้นบรรยากาศอีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นอย่างก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของจำนวนประชากรอุตสาหกรรมและการใช้พลังงานขณะที่นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเสนอให้ย้อนกลับไปในยุคที่มนุษย์เริ่มตั้งรกรากและทำการเกษตรซึ่งพบว่ามีหลักฐานปรากฏอยู่ในชั้นหินคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาจุดเริ่มต้นของยุคสมัยแอนโทโปซีนโดยเฉพาะได้รวบรวมข้อมูลจากพื้นที่10จุดรอบโลกตั้งแต่ถ้ำตอนเหนือของอิตาลีแนวปะการังในเกรทแบริเออร์รีฟประเทศออสเตรเลียไปจนถึงทะเลสาบในจีนสรุปเป็นข้อเสนอในรายงานฉบับล่าสุดที่เห็นพ้องต้องกันว่าโลกได้เคลื่อนสู่ยุคสมัยใหม่แล้วและจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่อาจเป็นหมุดทองของยุคแอนโทโปซีนก็คือระเบิดปรมาณูแต่สุดท้ายแล้วข้อเสนอดังกล่าวก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการแต่คณะกรรมการว่าด้วยศาสตร์การลำดับชั้นหินสากลในเดือนมิถุนายนปีค.ศ. 2018ได้ประกาศให้ช่วงเวลา 4,200 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงอายุใหม่ทางธรณีวิทยาของโลกซึ่งเรียกว่าช่วงอายุเมฆลายันช่วงอายุทางธรณีวิทยาใหม่ดังกล่าวทำให้ตารางธรณีการถูกปรับเปลี่ยนใหม่โดยแบ่งสมัยโฮโลซีนซึ่งเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 11,700 ปีก่อนถึงยุคปัจจุบันให้แยกออกเป็น3ช่วงอายุย่อยโดยมีช่วงอายุเมฆลายันรวมอยู่ด้วยเหตุที่ต้องมีการกำหนดช่วงอายุทางธรณีวิทยาขึ้นใหม่ครั้งนี้เนื่องจากพบหลักฐานทางเคมีในหินงอกหินย้อยของถ้ำแห่งหนึ่งในรัฐเมฆาลัยของอินเดียซึ่งชี้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกในช่วงเวลาดังกล่าวโดยการเปลี่ยนแปลงของไอโซโทปออกซิเจนในหินงอกหินย้อยเผยว่ามีฝนตกในฤดูมรสุมลดลงถึง 20-30%ช่วงอายุนี้เริ่มต้นขึ้นในช่วงความแห้งแล้ง200ปีที่ส่งผลกระทบต่ออารยธรรมมนุษย์ในเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกเมโสโปเตเมียลุ่มแม่น้ำสินธุและลุ่มแม่น้ำแยงซีค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจหัวข้อไหนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในลิงก์ที่เราแปะไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ